มีกษัตริย์บ้าผู้หญิงคนหนึ่งสร้างบ่อสุรากับป่าเหนือในป่านั้นก็มีนางกำนันที่ไม่ใส่เสื้อผ้าวิ่งเล่นรอเขาอยู่เวลาที่เขาหิวเขาก็จะปลิดเนื้อย่างมากินแล้วเวลาที่กระหายก็จะพายเรือแก้วเข้าไปในสระแล้วก็ตักสุราขึ้นมาดื่มกษัตริย์คนนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็อมหิตมากแต่ก็เป็นคนที่ชอบงานศิลปะสะสมงานศิลป์แล้วก็บันทึกเรื่องศิลปะและสิ่งที่เกิดขึ้นไว้เยอะมากเขามีชื่อว่าชางโจเป็นกษัตริย์คนสุดท้ายของราชวงศ์ชางค่ะและนี่คือประวัติศาสตร์ศิลปะโลกฉบับเอเชียตอนศิลปะจีนตอนต้นค่ะขอ disclaimer ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะว่าปั่นไม่ใช่คนที่ถนัดประวัติศาสตร์เอเชียที่สุดดังนั้นแบบว่าถ้าเกิดว่าปั่นออกเสียงอะไรผิดหรือว่ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะถกเถียงตึ๊ดคอมเมนต์ได้แต่ว่าก็ขอให้ใช้คำสุภาพแล้วก็ถ้าเกิดทำอะไรผิดก็แก้ไขกันอย่างนุ่มนวล นะคะเพราะว่าใจบางมากคนนี้ประเทศจีนก็เหมือนกับหลายๆประเทศในโลกนี้นะคะที่ในสมัยก่อนเขาไม่ได้เป็นประเทศจีนเขาเป็นอาณาจักรที่อยู่แถวๆลุ่มอารยธรรมนั้นแล้วก็มีวัฒนธรรมภาษาหรือขนบธรรมเนียมร่วมบางอย่างที่ทำให้เขาเกาะกลุ่มก้อนและปัจจุบันตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าประเทศจีนจุดเด่นของอารยธรรมจีนเนี่ยก็คือทุกๆอย่างเนี่ยจะมี2ด้านแล้วก็เขามักจะชอบเลข4หรือเลข8มากค่ะดังนั้นในทุกๆเรื่องราวหรือในทุกๆงานศิลปะที่เราเล่าเนี่ยจะมีเล่าถึงข้อดีของสิ่งนั้นและข้อเสียของสิ่งนั้นเช่นเดียวกันอารยธรรมนี้ชอบเลข4หรือเลข8มากเพราะว่าถือเป็นเลขของความสมบูรณ์ดังนั้นไม่ว่าจะมีจอมยุทธ์4คนภูเขา4ลูกหรืออะไรก็ตามทุกๆอย่างมันจะถูกจัดชุดมาเป็น4444ดังนั้นเพื่อให้เข้าธีมของประเทศจีนเราจะเล่าประวัติศาสตร์ศิลปะจีนตามภาพวาดของ4สาวงามที่สุดในประวัติศาสตร์จีนค่ะ4สาวงามนี้นะคะมีฉายาว่ามัชชาจมวารีปักศรีจมนภาจันหลบโฉมสุดาและมวนพการาอายนางค่ะแปลง่ายๆว่าสวยจนปลาตายสวยจนนกตายสวยจนพระจันทร์ไม่โผล่หน้ามาและสุดท้ายสวยจนดอกไม้เหี่ยวค่ะด้วยอย่างแรกเลยเราจะเริ่มจากตอนตำนานก่อนค่ะตำนานการเกิดของจีนนะคะเกิดจากเขาบอกว่ามีไข่ฟองนึงค่ะข้างบนเป็นสวรรค์ข้างล่างเป็นโลกแล้วมันก็แยกออกจากกันแล้วก็มียักษ์ตัวนึงพยายามที่จะดึงไข่อันนี้ไม่ให้แยกออกจากกันไว้แต่ว่าก็ทำไม่สำเร็จค่ะในที่สุดไข่ก็แยกออกจากกันแล้วยักษ์นี่ก็ตัวแตกนะคะอวัยวะของยักษ์นี่ก็กลายเป็นสิ่งต่างๆบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์พื้นดินอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ยักษ์ตัวแตกและไข่แยกสวรรค์ออกจากโลกออกจากกันแล้วเนี่ยก็เกิดปฐมเทพของจีนค่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายเทพผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เอาดินต่างๆมาปั้นเป็นชนสัตว์สิ่งของต่างๆนั้นก็มีชีวิตอยู่บนโลกแล้วก็มีกิเลนกระโดดออกมาจากน้ำบนกิเลนนั้นเนี่ยสลักแผ่นภูมิที่เป็นต้นแบบของตัวอักษรจีนเอาไว้แล้วก็เข้าสู่ยุคมนุษย์ค่ะกษัตริย์องค์แรกของมนุษย์ชื่อว่ากษัตริย์เหลืองและต่อจากนี้สีเหลืองก็จะเป็นสีมงคลและเป็นสีที่แทนราชวงศ์ของจีนเสมอกษัตริย์เหลืองเนี่ยก็รวมแผ่นดินจีนแล้วก็เกิดการสู้กันอีกหลายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีเต่าพิเศษโผล่ขึ้นมาบนเต่าพิเศษเนี่ยก็มีแผ่นภูมิที่เป็นต้นแบบของศิลปวิทยาการค่ะและแล้วในที่สุดมนุษย์ก็เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ยุคแรกหรือยุคของราชวงศ์เซี่ยนั่นเองนะคะราชวงศ์เซี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีนที่มีการบันทึกไว้เนี่ยตอนแรกคนบอกว่าราชวงศ์นี้น่าจะไม่มีอยู่จริงเพราะมันเก่าแก่มากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขตแดนราชวงศ์เซี่ยเนี่ยเล็กแค่นี้เองนะคะจากประเทศจีนใหญ่ๆสาเหตุที่ราชวงศ์เซี่ยขึ้นมาเป็นราชวงศ์ได้เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เพราะอภินิหารอะไรแต่เป็นเพราะว่าราชวงศ์เซี่ยรู้จักการเคลมสิ่งของต่างๆเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลค่ะก่อนหน้านี้นะคะคนเราเนี่ยไม่มีเซนส์ของความเป็นเจ้าของเนอะยิ่งสมัยเป็นฮันเตอร์และแกทเทอร์เนี่ยเราก็จะเดินตามล่าสัตว์เราก็เก็บของป่าไปเรื่อยๆป่ามันก็เป็นของทุกคนมันไม่ได้เป็นของใครคนหนึ่งแต่ว่าในยุคราชวงศ์เซี่ยเนี่ยเริ่มมีการเคลมขึ้นมาว่าสถานที่บ้านเงินคืออะไรใช่ไหมคะก็เลยทำให้ราชวงศ์เซี่ยเนี่ยรวบรวมอำนาจและเงินทองได้มหาศาลเลยเมื่อมีอำนาจและเงินทองและเกิดวิทยาการต่างๆมหาศาลเนี่ยก็เริ่มเกิดความฟุ่มเฟือยและการใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายและการหลงมัวเมาในสุรานารีสุดท้ายก็มีผู้กล้าคนนึงบอกว่าราชวงศ์เซี่ยทำผิดองค์การสวรรค์เราจะต้องปฏิรูปปฏิวัติการปกครองแล้วก็ฆ่าทุกคนในราชวงศ์เซี่ยแล้วขึ้นมาใหม่เป็นราชวงศ์ชางเขาบอกว่าราชวงศ์ชางเนี่ยเป็นราชวงศ์แห่งไสยศาสตร์โดยแท้เลยค่ะก็คือแทบจะทุกอย่างเนี่ยพึ่งไสยศาสตร์เป็นหลักซึ่งเราก็จะพบหลักฐานเป็นกระดองเต่าที่เขียนคำแล้วก็ถูกเผาเพื่อเสี่ยงทายมากมายซึ่งมันก็คอลเลเรตกับตำนานของเต่าวิเศษและอะไรต่างๆหลักฐานของศิลปะในยุคนี้นะคะก็จะมีเจอจอกเหล้าเจองานสำริดเจองานดีๆต่างๆแล้วเรียกว่าค่อนข้างมีความแอดวานซ์ในด้านศิลปะสูงมากๆเลยแล้วหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดของราชวงศ์เนี่ยก็คือเรื่องของชางโจค่ะชางโจเป็นกษัตริย์ที่สำมะเลเทเมาและรวยเหี้ยนะคะเขาสร้างราชวังทำจากหยกจากเรื่องเนี้ยอะเราหนึ่งรู้แล้วว่าจีนมีการใช้หยกแล้วก็เจรนายหยกจนกระทั่งทำเป็นของประดับราชวังได้แล้วนะซึ่งเขาก็ต้องมีการทำเหมืองอะไรต่างๆใช่ไหมสองก็คือชางโจนะคะขุดสระแล้วก็เทสุราลงไปจนเต็มเสร็จแล้วก็สร้างป่าปลอมที่กับมีเนื้อย่างรสชาติโอชาโผล่ลงมาจากตรงนั้นจากเรื่องตรงนี้ทำให้เราวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้สังคมจีนนะสามารถ mass produce เหล้าได้ปริมาณเยอะจนกระทั่งเอา
ามาถมเป็นสระได้เลยนะแต่แล้วเขาก็มีการ systematically คัดผู้หญิงสวยเข้ามาเป็นนางกำนันในวังเยอะมากจนกษัตริย์เนี่ยไม่มีวันหมดค่ะคณะผู้ติดตามกษัตริย์นะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรทำเขาก็จะพายเรือเล่นในบ่อสุราสร้างผู้หญิงแล้วก็ปลิดเนื้อมากินช่างโมเดิร์นจริงๆเลยพฤติกรรมดีถึงแม้กษัตริย์โจเนี่ยนะคะจะเป็นคนสังกระเบือกนะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนเริ่มต้นราชวงศ์เนี่ยเขาเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดมีไหวพริบดีสามารถเอาชนะคนทั้งทางกำลังและปัญญาได้แล้วก็แน่นอนเป็นคนที่ชอบศิลปะวิทยาการมากๆงานศิลปะของจีนตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยเขามาในรูปแบบที่ไม่เหมือนงานศิลปะตะวันตกค่ะตรงที่งานศิลปะส่วนใหญ่จะมาเป็นสครอลแล้วก็มักจะดูภาพจากขวาไปซ้ายก็คือตามวิธีการอ่านตัวหนังสือจีนซึ่งจะไม่เหมือนวิธีการอ่านของตัวอักษรไทยหรืออังกฤษที่พวกเราคุ้นเคยกันที่อ่านจากซ้ายไปขวานะคะและงานศิลปะเนี่ยจะไม่ใช่การวาดรูปแค่สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนั้นตอนเดียวแต่เป็นการเล่าความประทับใจหรือเรื่องราวรวมๆที่มีต่อเหตุการณ์และอีกอย่างนึงที่งานศิลปะจีนแตกต่างกับงานศิลปะตะวันตกมากก็คือการ alteration หรือแก้ไขงานศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ค่ะสมมติว่าปั่นได้ scroll ม้วนงานศิลปะมาใช่ไหมคะมาตอนแรกเนี่ยเราจะเจอหน้าว่างๆก่อนค่ะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเหมือนโหมดหรือแบบตัวพักสายตาอะไรอย่างนี้ตรงโหมดเนี่ยนะคะบางทีก็จะมีตาประทับสีแดงอยู่ตาประทับพวกนี้นะคะคือลายเซ็นค่ะที่ศิลปินเนี่ยก็จะเซ็นชื่อตัวเองโดยการประทับลงไปเป็นคนแรกว่าภาพนี้เขาเป็นคนวาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคูเรเตอร์หรือว่าคนสะสมศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ขุนนางเศรษฐีเนี่ยก็จะปั๊มตาประทับความเป็นเจ้าของของตัวเองลงไปบนสครอลภาพศิลปะนี้เช่นกันเพื่อให้เห็นว่างานชิ้นเนี่ยในบล็อกเชนอ่ะมันเคยเป็นของใครมาก่อนซึ่งระบบค่อนข้างขาย NFT มากทำให้งานศิลปะที่ยิ่งมีการ alteration มีตาประทับหรืออะไรมากและเป็นตาประทับของคนมีชื่อเสียงเนี่ยก็อาจจะทำให้งานศิลปะราคาขึ้นได้ค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่างานศิลปะเนี่ยตกไปเป็นของกวีคนนั้นเขาชมภาพนี้แล้วเขาเกิดความประทับใจเขาก็สามารถที่จะเขียนกวีประกอบงานศิลปะนี้เข้าไปได้เช่นกันขนาดงานศิลปะยังชอบจดบันทึกและประทับตาขนาดนี้พฤติกรรมและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก็ถูกบันทึกอย่างละเอียดเช่นกันหลังจากทำอย่างนี้มาสักพักชื่อเสียงความสังกระเบือกของกษัตริย์ก็เป็นที่นินทาของประชาชนนะคะแล้วก็เลยมีอีกคนนึงบอกว่ากษัตริย์ชางโจ้ทำผิดองค์การสวรรค์ทำแบบนี้สวรรค์ไม่โปรดปฏิวัติราชวงศ์ถัดไปเนี่ยมีชื่อว่าราชวงศ์โจค่ะประเทศเนี่ยก็แตกออกเป็นโจตะวันตกกับโจตะวันออกค่ะซึ่งโจตะวันตกและโจตะวันออกเนี่ยก็ไม่ได้มีอายุอาณาจักรยืนยาวแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นดังนั้นเราก็จะขอข้ามไปยุคหลังจากนั้นเลยค่ะก็คือยุคชุนชิวและจ้านกัวยุคชุนชิวและจ้านกัวเนี่ยเป็นยุคที่ทำให้เกิดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับจีนที่เรารู้จักและ reference มาจนปัจจุบันเช่นลัทธิขงจื้อหรือตำราสงครามซุนวูส่วนใหญ่คนที่ปกครองไอ้แคว้นรัฐเล็กๆเหล่านี้เขาจะถูกเรียกว่าอ๋องเราอ๋องก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าอ๋องที่ใหญ่กว่าอ๋องอื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าปาอ๋องหรือว่าอ๋องใหญ่นะคะแล้วในการลบกันที่มากมายนี่เองก็เป็นจุดกำเนิดของนางงามที่สวยโคตรจนปลาตายคนแรกของเราก็คือไซซีหรือมัจฉาจงวารีค่ะตำนานสาวสวยจนปลาตายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีแคว้นหนึ่งนะคะเขาลบชนะอีกแคว้นแล้วเขาก็ต้อนเจ้าเมืองของแคว้นต่างๆเนี่ยไปอยู่กับเขาเพื่อให้แบบมั่นใจว่าจะไม่ทรยศอะไรอย่างนี้เจ้าเมืองคนที่ถูกต้อนมาเนี่ยก็เกิดอุบายขึ้นมาว่าฉันทำตัวแบบเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเผื่อเขาจะปล่อยฉันกลับบ้านไปบังเอิญเจ้าของแคว้นคนที่ชนะเนี่ยเขาบังเอิญไม่สบายเท่าไหร่คนที่แพ้เนี่ยก็เลยตักอึนั้นออกมากินชิมๆแล้วก็บอกว่าจากรสชาติของอึของท่านเนี่ยคิดว่าท่านน่าจะแค่ตัวเย็นเกินไปเพราะว่าดื่มสุรามากให้ท่านเลิกดื่มสุราแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นอีกหน่อยเนี่ยท่านก็จะโอเคซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือช็อกไปเลยไม่รู้ว่าช็อกเพราะว่าคำวินิจฉัยหรือช็อกที่เขาตักอึมากินนะคะหลังจากเจ้านครนะคะพักผ่อนดูแลร่างกายมันอย่างดีอาการก็ดีขึ้นค่ะเพราะคล้ายๆเลิกเหล้าชีวิตก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหอ๋องคนนี้ซื่อสัตย์กับเขามากเลยน่าจะไม่ทรยศแล้วล่ะถึงขี้เกียจแบบนี้เธอกับแคว้นเย่ของเธอไปแล้วกันไปดูแลแคว้นนะเพื่อนรักอะไรอย่างนี้อ๋องคนนั้นก็เช็ดปากเช็ดจมูกฉีดปากแล้วก็กลับไปที่แคว้นตัวเองนะคะเมื่อกลับแคว้นเขาก็คิดว่าเขาจะต้องจัดการกับศัตรูของเขาให้ได้ค่ะบังเอิญที่เมืองของเขาค่ะมีลูกสาวชาวบ้านคนนึงที่ชื่อว่าไซซีนะคะนางเป็นผู้หญิงที่สวยหมดสวยจริงๆสวยมากๆถึงขั้นที่ทุกๆวันที่ไซซียกผ้ามาซักผ้าเนี่ยนะคะซักผ้าไปหน้ามันก็สะท้อนเงาในน้ำใช่ไหมคะปลาว่ายน้ำผ่านมาเห็นก็ลืมว่ายน้ำเพราะว่าสวยมากก็เลยจมน้ำตายเมื่อด้อมปลาตายเนี่ยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะข่าวความเงาของไซซีเนี่ยก็ไปถึงหูของท่านอ๋องท่านอ๋องก็เลยคิดว่าฉันจะใช้อุบายหญิงงามมาจัดการกับอองอิงนครหนึ่งไซซีนะคะก็ถูกนำมาที่ราชสำนักแล้วก็ถูกฝึกวิชาแพทยา101โดยอำมาตย์คนสนิทของท่านอองค่ะฝึกไปฝึกมาไซซีกับอำมาตย์ก็หลงรักกันนะคะแต่ว่าภารกิจของชาติก็ต้องมาก่อน
ไซซีเนี่ยก็ถูกส่งไปที่แคว้นคู่อรินะคะแล้วก็เป็นไปตามแผนเลยค่ะท่านอ๋องของแคว้นนั้นเนี่ยหลงไซซีจนไม่เป็นอันทำการทำงานแถมไซซียังแอบเอาข่าวเนี่ยส่งมาบอกรักของตัวเองได้อีกต่างหากจนในที่สุดแคว้นสตรูเนี่ยก็รบแพ้นะคะพอแพ้แล้วเนี่ยไซซีกับอำมาตย์ที่ตัวเองรักเนี่ยก็ได้เจอกันอีกครั้งนึงแล้วก็ว่ากันว่าตามตำนานคือเขาก็หนีไปอยู่ที่หุบเขาหรือเกาะที่ห่างไกลจากกันจนกระทั่งทั้งสองคนเสียชีวิตด้วยวัยแก่เฒ่าซึ่งไซซีเป็นหนึ่งในสี่หญิงงามเพียงแค่คนเดียวที่มีจุดจบที่ดีค่ะส่วนใหญ่คนที่เหลือเนี่ยมักจะเสียสละชีพหรือเสียสละความเป็นอยู่เพื่อชาติอย่างที่บอกว่าศิลปะของจีนเนี่ยเบสออนความหยินหยางนะคะมีความดีก็ต้องมีความชั่วมีความสวยก็ต้องมีความไม่สวยหญิงงามทั้ง4ของจีนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสวยไปหมดหัวจนเท้าค่ะอย่างไซซีเนี่ยก็มีข้อเสียนะคะคือเขาบอกว่าไซซีตีนโตมากจนกระทั่งไซซีเนี่ยต้องใส่เกียร์แล้วก็ใส่ชุดยาวๆปิดเท้าตัวเองก็ถึงจะเป็นหญิงงามดังนั้นเนี่ยจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้หนึ่งอย่างก็คือคนจีนนิยมเท้าเล็กค่ะประเทศจีนเนี่ยมีเทรนด์ที่ดังๆจนกระทั่งทะลุมิติออกมา 2-3 อย่างค่ะนั่นนั้นก็คือเทรนด์เท้าเล็กสมัยนั้นเนี่ยเขาคิดว่าผู้หญิงยิ่งเท้าเล็กยิ่งสวยเท้าที่เห็นเนี่ยเรียกว่าเท้าดอกบัวคือเท้าที่มีขนาดกระจิ๊ดนิดเดียวที่มันเกิดจากการที่ผู้หญิงเนี่ยโดนหักแล้วมัดเท้าครั้งแรกของเราตั้งแต่เด็กนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าผู้หญิงสวยก็จริงแต่กว่าจะได้มาเนี่ยมันทรมานและผู้หญิงส่วนใหญ่ที่โดนทําเท้าดอกบัวเนี่ยมักจะเดินไม่ได้นะคะเพราะเท้ามันโดนหักมันเล็กนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการผลิตรองเท้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากๆในประเทศจีนนะคะและในขณะเดียวกันสิ่งที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูพอๆกันก็คือพอร์โนกราฟีค่ะภาพวาดโป๊ที่แสดงภาพผู้ชายกำลังหลงไหลเท้าที่เราเชื่อว่าประมาณครึ่งหนึ่งคนที่ดูน่าจะกำลังเสิร์ชแล้วก็ทำหน้าปุเรียนปุเรียนอยู่ว่ามันเชียร์อะไรวะมันนั่นแหละถูกต้องเลยนอกจากงานศิลปะเท้าสวยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ภาพจิตรกรรมของจีนเนี่ยมักจะเป็นภาพยาวๆที่เน้นการวาดแลนด์สเคปวาดวิวต่างๆสาเหตุที่ศิลปินจีนวาดภาพแลนด์สเคปเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าสำหรับคนจีนแล้วเขาเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นศิลปะเช่นกันไม่ได้จำเป็นต้องเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาทั้งหมดแล้วในภาพจีนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนถ้ามีคนนะคะมักจะเป็นคนตัวเล็กๆไกลๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกสกอล่านักปราชญ์หรือนักคงแก่เรือนต่างๆกำลังดิสคัสกันเรื่องความรู้ดูสกอร์เพราะว่าเขาชื่นชมคนที่แบบมีความรู้มีความคิดคำอ่านนั่นเองแล้วนิสัยการแบบชอบคนมีความคิดของจีนเนี่ยมันก็จะนำไปสู่แบบการตอบจองหวนแล้วก็การพัฒนาศิลปะวิทยาการอีกหลายๆอย่างเลยอีกอย่างนึงที่แค่อยากจะเข้าใจก็คืองานศิลปะแบบเอเชียเนี่ยมักจะวาดแบบเป็นอุดมคติถ้าเกิดว่าเป็นแบบศิลปะยุโรปเนี่ยเขาจะวาดแบบเรียลลิสติกก็คือแบบตรงตามจริงใช่ไหมคะแต่ศิลปะแบบเอเชียเนี่ยมักจะชอบวาดแบบไอเดียลิสติกนะคะหรือว่าภาพตามอุดมคติหรือภาพในจินตนาการและในเมื่อศิลปวิทยาการมันเข้มข้นรุ่มรวยถึงขนาดนี้แล้วประเทศจีนก็เข้าสู่ยุคจักรวรรดิค่ะยุคจักรวรรดิเนี่ยเริ่มต้นโดยฮ่องเต้ชื่อหลังนะคะก็คือจินซือหวงตี้หรือจินซีฮ่องเต้ค่ะเป็นคนเดียวที่ปั่นมั่นใจว่าปั่นออกเสียงถูกซึ่งดังจาก3อย่างค่ะก็คือ1สร้างกำแพงเมืองจีนแต่จริงๆกำแพงเมืองจีนน่ะมันเป็นกำแพงเล็กๆน้อยอยู่แล้วแหละตามพรมแดนแล้วเขาก็คือเหมือนกับรวมให้กำแพงเล็กๆในการเป็นกำแพงใหญ่ด้วยการใช้กำลังของนักโทษแล้วก็ชาวบ้านประมาณ 300,000 คนทำงานถึงแก่ความตายตลอดชีวิตซึ่งก็ถือเป็น practice ปกติของคนในยุคนั้นทั่วโลกแล้วก็2นะคะก็คือการสร้างสุสานจินซีค่ะก็คือสุสานของตัวเองนะคะซึ่งมีนักรบหินแบบนับพันๆตัวถือเป็นหนึ่งในสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างถึง38ปีแล้วสุดท้ายคือความหมกมุ่นในเรื่องจักรเป็นอมตะจินซีฮ่องเต้เนี่ยกลัวตายมากนะคะถึงขั้นมีหนังสือส่งไปทั่วประเทศเลยว่าใครเอาวิธีเป็นอมตะได้เนี่ยเขาจะขอบคุณเป็นอันมากยังมีหลักฐานของจดหมายนี้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่เลยซึ่งก็มี2เรื่องที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีการหลักฐานคอนเฟิร์ม 100% แต่ก็ฟังสุขสนุกแล้วกันเรื่องแรกก็คือมีหมอหลวงคนนึงถูกจินซีตะโกนใส่หน้าว่าถ้าหาวิธีเป็นอมตะไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเลยนะหมอหลวงก็เลยกลับมากูโดนปัดหัวแน่ก็เลยขอหนุ่มสาวสุขภาพดีอย่างละ500คนแล้วก็เหลือเพื่อจะไปตามหาน้ำพุอมตะค่ะแล้วจินซีก็เลยให้มอหลวงก็เลยชิ่งไปเลยขับเรือไปที่ญี่ปุ่นไปตั้งรกรากที่นั่นก็ก่อเกิดเป็นแบบคนจีนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่มีคนเอาปลอดมาให้จินซีดื่มค่ะปลอดเนี่ยเป็นโลหะที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นโลหะที่สามารถเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิปกติแล้วลองคิดดูนะคุณเป็นคนสมัยก่อนของแวววาวอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีให้เห็นอยู่ดีก็มีคนเอาของเหลวสีเงินที่มันกระเพื่อมวุ่มวำขยับได้มาแล้วก็บอกว่านี่คือยาที่กินแล้วเป็นอมตะก็สีจะรออะไรเทนซีก็เลยดื่มปลอดเข้าไปนะคะแล้วก็ตาย
ก็ต่างแย่ๆอยู่แล้วนะคะซึ่งจินซีฮ่องเต้ใช้เวลาสร้างจุสานจินซีทั้งหมด38ปีพยายามตลอดชีวิตเพื่อจะหาการเป็นอมตะและสุดท้ายก็เสียชีวิตที่อายุ49ปีเท่านั้นเองแต่ว่าจินซีฮ่องเต้แม่งสร้างจุสานให้ตัวเองได้อายุ9ขวบเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจุสานใช้เวลาสร้างหลังจินซีตายไปแล้ว2ปีต้องเป็นคนแบบไหนถึงคิดเรื่องสร้างจุสานตัวเองตอน9ขวบวะต้องคนแบบจินซีฮ่องเต้แหละปัจจุบันนี้นะคะการขุดจุสานของจินซีเนี่ยก็ยังขุดไม่หมดนะคะเพราะว่าเขารอให้มันมีเทคโนโลยีที่แอดวานซ์กว่านี้ที่จะแบบขุดเข้าไปแล้วไม่ทำลายสภาพในสุสานแล้วค่อยขุดเพิ่มซึ่งก็เดี๋ยวรอดูกันว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีดีขึ้นขุดเข้าไปแล้วเราอาจจะเจอข้อมูลอะไรใหม่ๆหลังจินซีฮ่องเต้เสียนะคะประเทศจีนก็รวนรีแล้วก็แตกออกเป็นบลาบลาบลาในที่สุดก็รวมขึ้นมาใหม่ในราชวงศ์ฮั่นค่ะคนที่รวมแผ่นดินขึ้นมาใหม่และสถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาเนี่ยมีชื่อว่าหลิวปังหรืออีกชื่อนึงคือฮั่นเกาจูไม่ต้องจำหลิวปังแล้วกันหลิวปังเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นคนธรรมดาค่ะเป็นชาวบ้านที่มีนิสัยเก่งมาเรกเกเรเป็นอันธพาลชอบต่อยตีเป็นเด็กหลังห้องแต่ว่ากันว่าเป็นคนมีปัญญาไหวพริบแล้วก็มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดีมากๆนะคะเรื่องของหลิวปังเนี่ยเริ่มต้นจากมีเศรษฐีพ่อค้าขายข้าวคนนึงจัดปาร์ตี้หลิวปังเห็นแล้วอยากเข้าปาร์ตี้ก็เลยคุยเนียนๆแอบๆจนกระทั่งได้เข้าไปในปาร์ตี้นะคะที่นั่นเขาก็แบบไปพูดคุยโม้อะไรต่างๆนานาไม่รู้โม้ยังไงไปถูกใจพ่อค้าขายข้าวเขาก็เลยยกลูกสาวให้เป็นภรรยาค่ะซึ่งประกอบกับเงินของพ่อตาและลักษณะนิสัยของหลิวปังเนี่ยก็ทำให้หลิวปังเนี่ยกลายเป็นเจ้าคนในคนใหญ่โตขึ้นมาจนรวบรวมประเทศจีนเป็นปึกแผ่นและกลายเป็นจักรพรรดิหลิวปังและแน่นอนว่าลูกสาวของเศรษฐีขายข้าวก็ได้ขึ้นเป็นจักรพรรดินี้เช่นกันและเป็นเมียที่ดุมากจักรพรรดิฮั่นเกาจูเนี่ยเขาก็มีสนมเนาะเหมือนกับจักรพรรดิทุกคนและหนึ่งในสนมคนโปรดเนี่ยชื่อว่าสนมชีค่ะก็อาจจะชอบสนมชีออกนอกหน้าไปหน่อยพอจักรพรรดิเสียชีวิตนะคะภรรยาก็เลยจัดการเอาสนมชีมาตัดตาตัดหูตัดลิ้นตัดแขนตัดขาล่ามโซ่ไว้ในส้วมให้กินขี้แล้วก็เรียกว่าคนหมูแล้วไม่พอค่ะเขาก็ไปนั่งกินข้าวอารมณ์ดีลูกชายของหลิวปังกับภรรยาคนนี้เห็นแม่อารมณ์ดีก็เลยถามว่าท่านแม่เป็นอะไรทำไมวันนี้อารมณ์ดีจังเลยแม่ก็บอกว่าตามแม่มาสิแม่มีอะไรดีๆให้ดูแม่ก็เลยพาขึ้นไปในห้องน้ำแล้วก็เปิดให้ดูเห็นสนมชีล็อกอยู่ในนั้นนะคะก็บอกว่าลูกดูนั่นสี่คนหมูลูกเห็นดังๆก็ช็อกไปเลยน่าจะ PTSD trauma นะคะ7ปีหลังจากนั้นลูกชายที่ขึ้นครองเป็นจักรพรรดิเนี่ยก็มีสุขภาพไม่แข็งแรงเจ็บออดๆแอดๆมาตลอดแล้วคุณแม่เนี่ยก็แทบจะเรียกได้ว่าปกครองแทนจนกระทั่งลูกชายเสียชีวิตเพราะว่าเจ็บป่วยนะคะแต่ถึงแม้จะเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นในราชวงศ์ฮั่นก็ยังคง stay strong นะคะก็มีจักรพรรดิคนนึงชื่อว่าอู่ตี้ค่ะเวลาประเทศจะเจริญเนี่ยมันต้องสงบเป็นเวลานานพอสมควรนะคะจากยุคของหลิวปังเนี่ยมันก็มีความสงบมีความสะสมความรวยพอถึงรุ่นของอู่ตี้เนี่ยก็คือยิ่งรวยเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อเปิดการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ไปยังเอเชียกลางเนี่ยเขาก็เลยเริ่มต้นสร้างทางสายใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งก็เป็นเส้นทางค้าขายทางดินที่ยาวที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยซึ่งการที่จะเปิดทางสายใหม่เนี่ยเขาจะไปทางนี้ค่ะแล้วก็จะไปเจอซินเจียงเจอนู่นเจอนี่เราก็เจอชนเผ่าซงหนูค่ะเผ่าซงหนูเนี่ยเป็นคนป่าคนเถื่อนนอกกำแพงค่ะที่รบเก่งมากตอนสมัยจักรพรรดิอู่ตี้เนี่ยใช้วิธีการรบกับซงหนูนะคะแต่ว่าในที่สุดพอจักรพรรดิอู่ตี้สวรรคตเนี่ยจักรพรรดิคนต่อมาเจ้าตี้เนี่ยเปลี่ยนไปใช้วิธีผูกมิตรแทนค่ะในสมัยก่อนนะคะการผูกมิตรที่สุดก็คือการแต่งงานค่ะเรียกได้ว่าส่งลูกสาวหรือใครสักคนที่เรารักไปเป็นตัวประกันของอีอาณาจักรหนึ่งแล้วเขาก็ส่งคนของเขามาเป็นตัวประกันตอนรัชสมัยของเจ้าตี้เนี่ยราชวงศ์ฮั่นรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงพอรวยมากก็มีสาวมากนะคะมีนางสนมกำนันในวังเยอะมากๆค่ะจนกระทั่งจักรพรรดิเนี่ยไม่มีทางจะได้นอนหรือได้เห็นหน้าทุกคนนะคะวิธีการเลือกผู้หญิงมาปฏิบัติตอนกลางคืนของจักรพรรดิแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเลือกจากภาพวาดค่ะเพราะว่าแบบจะให้ไปดูหน้าก็ไม่มีเวลานะพอนางสนมเข้ามาในวังเนี่ยก็จะมีศิลปินมาคอยวาดรูปผู้หญิงว่าแบบคนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เขาเอาไปวางไว้ให้จักรพรรดิดูฟิลเหมือน Tinder ปัดๆๆอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนื่องจากผู้หญิงมันเยอะมากแล้วผู้หญิงพวกเนี้ยบางคนก็คือเป็นลูกขุนนางหรือเป็นลูกพ่อค้าเป็นลูกเศรษฐีที่แบบส่งลูกเข้าวังมาหวังจะให้เป็นใหญ่พวกลูกขุนนางเนี่ยก็เลยมักจะติดสินบนศิลปินให้วาดรูปตัวเองเนี่ยให้สวยเวอร์กันความเป็นจริงแบบใช้เหมยตูใช้สโนใช้อะไรก็ว่าไปแต่บังเอิญมีผู้หญิงคนนึงสวยๆค่ะแต่ว่าเป็นลูกชาวบ้านชื่อว่าหวังเจ้าจินผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้ติดสินบนศิลปินก็เลยวาดรูปเขาแบบธรรมดาไม่ได้สวยมากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ทีนี้พอทรงหนูส่งคำร้องมาที่กษัตริย์ว่าอยากจะมาเยี่ยมกษัตริย์เจ้าตี้เนี่ยก็เลย อนุญาตให้มาเขาก็เดินทางเข้ามาในวังแล้วก็บอกว่าอยากจะแต่งงานเพื่อแบบว่าสารสัมพันธ์อยากเป็นลูกเขยของกษัตริย์เจ้าตี้จังเลยเจ้าตี้ก็เลยบอกว่า
อืมได้ดีเอออยากได้ลูกเขยเหมือนกันแต่ว่าในใจเนี่ยก็คือคิดว่าจะส่งเจ้าหญิงจริงไปเนี่ยก็เสียดายเพราะว่านอกด่านสมัยนั้นมันกันดารจริงๆคือไปลำบากอ่ะพูดง่ายๆเขาก็จะไปเลือกผู้หญิงชาวบ้านที่เป็นนางสนมมาคนนึงแต่งตั้งตำแหน่งเจ้าหญิงให้แล้วก็จะให้แต่งงานกับผู้นำเผ่าซงหนูแผนก็เป็นตามนั้นทีนี้พอผู้นำเผ่ามาถึงนะคะเขาก็เรียกหวังเจ้าจุ้ยออกมาวินาทีที่เดินออกมาลมพัดไฟมาแสงมาหวังเจ้าจุ้ยสวยสัตว์สวยจนปักสีตกนภาค่ะนกบินผ่านมาแล้วขาดใจตายตกเลยแบบว่าสวยไม่ไหวอะไรอย่างนี้นอกจากสวยแล้วยังบุคลิกดีแล้วก็ฉลาดแบบดีทุกอย่างดีทุกทางจักรพรรดิเจ้าติเสียดายมากค่ะแบบว่าเฮ้ยมีคนสวยขนาดนี้อยู่ในหมู่นางสนมทำไมกูปัด Tinder ไม่เคยเจอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องให้เขาไปเพราะว่าสัญญากับผู้นำเผ่าซงหนูไปแล้วถ้าเกิดไม่ให้เดี๋ยวจะรบกันเปล่าๆนะคะหวังเจ้าจิ้นก็ไปอยู่กับชนเผ่าซงหนูค่ะแล้วก็เป็นคนที่กตัญญูต่อชาติตัวเองมากนะคะทำให้ฮั่นกับซงหนูไม่รบกันนานถึง100ปีค่ะเพราะว่าตอนที่หวังเจ้าจิ้นแต่งงานไปเขาก็เผยแพร่วัฒนธรรมต่างๆแล้วก็เป็นเมียที่ผู้นำเผ่ารักมากเนาะจริงเขาแต่งงานกับตัวผู้นำเผ่าคนนี้ได้แค่2ปีมีลูก1คนผู้นำเผ่าก็ตายเขาก็เลยแต่งงานกับลูกชายต่อเพราะว่ามันเป็นแบบธรรมเนียมของซงหนูที่พ่อตายเมียพ่อก็แต่งงานกับลูกต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหวังเจ้าจิ้นจริงๆเคยมีอยากถามว่าส่งจดหมายขอกลับประเทศด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้กลับก็อยู่ไปนะคะก็ถือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นคนุปการต่อประเทศอย่างมหาศาลเนาะเขาก็เลยได้ยกเป็น1ใน4หญิงงามแห่งประเทศจีนในฉายาปักสีตกนภานั่นเองส่วนอาร์ติสที่วาดรูปหวังเจ้าจิ้นไม่สวยนะคะสตาร์กัมก็คือตัดคอหลังจากนั้นเนี่ยศิลปินก็เป็นบทเรียนนะคะว่าควรจะวาดคนให้สวยตามแบบนั้นจริงๆแต่ว่าภาพวาดเหล่ากำนันที่ศิลปินวาดแบบเหล่านี้จริงๆปัจจุบันนี้ก็ยังหาดูได้นะคะถ้าลองเสิร์ชดูภาพแบบหญิงงามจีนอะไรอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการจบประวัติศาสตร์และศิลปะจีนในช่วงครึ่งแรกนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เรายังเหลือสาวงามอีก2คนนะคะก็คือจันหลบชมสุดาและมนทการละอายนางแล้วก็เรื่องที่ทุกคนน่าจะรอคอยก็คือซัมก๊กซึ่งก็จะขอยกไปในเอพิโซดต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยาวมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับศิลปะจีนนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ไปก่อนแล้วถ้าชอบก็ฝาก subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะขอให้สนุกกับการไปเสิร์ช Food Fetish Ancient Art ค่ะบ๊ายบาย